เมืองน่านนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมล้านนาไทยนะครับผมที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นบ้านเจ้าล้านนาไทยนะครับที่ยังอนุรักษ์ความสมบูรณ์ไว้ได้อย่างโอ้โหเรียกได้ว่าเกือบ 100% เลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดว่ามาที่แห่งนี้นะครับถามชาวน่านเนี่ยเขาจะรู้จักเป็นอย่างดีครับในชื่อว่าหงเจ้าฟองคำครับตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตุ้ม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 นี่เขาเรียกว่ากะหลกนะครับผมในสมัยก่อนล้านนาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไว้ใช้เคาะถ้าเกิดว่าจังหวะเสมอกันเนี่ยไว้ใช้ในการเรียกประชุมหมู่บ้านหรือชุมชนแต่ถ้าจังหวะทีเนี่ยแสดงว่ามีเหตุฉุกเฉินครับผมแหมข้อมูลนี้ได้มาจากไหนอ่านสิครับผมมีเป็ดไหมลูกมีเป็ดตอนนี้อยู่กับพี่นันละพี่นันนี่เรียกว่าเป็นทายาทนะครับผมของบ้านแห่งนี้นะครับผมพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีอ๋อพี่นัทโทษทีพี่นัทพูดถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้หน่อยทำไมถึงได้อนุรักษ์ได้สมบูรณ์ขนาดนี้ครับผมแต่เดิมเป็นบ้านนะเจ้าบ้านหลังใหญ่ๆของเจ้ามโนกับเจ้าสีตุ้มม้าเจ้าแล้วก็ได้ตกทอดมายังลูกของเจ้ามโนกับเจ้าสีตุ้มม้าคือเจ้าอินตะกับเจ้าบุญยืนค่ะแล้วก็ตกทอดมายังแม่ของข้าเจ้าคือเจ้าฟองคำแล้วข้าเจ้าเป็นลูกคนที่6ของเจ้าฟองคำแล้วตั้งชื่อหงเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติกับแม่พ่อแม่เป็นคนบ่ยากขึ้นลือเจ้าคือคำว่าโฮงนี่แปลว่าบ้านเจ้าเป็นบ้านแล้วเฮือนนะเฮือนนี่เขาจะห้องบ้านติเป็นบ้านคนบ่ได้มีเชื้อสายเจ้าเลยอ๋อโฮงนี่คือเป็นบ้านพวกเจ้าคนไหนคนต่างๆเขาจะเป็นโฮงแล้วเฮือนนี่เป็นบ้านคนธรรมดาทั่วไปสามัญชนนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นี่คือกำลังปั่นฝ้ายอยู่ปั่นฝ้ายนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าไงเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำหรับคนที่มาหงเจ้าฟองคำเนี่ยก็สามารถที่จะมาสัมผัสบรรยากาศการปั่นฝ้ายได้นะครับผมการสานผ้าได้ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นวิถีของคนน่านโอเคแล้วเครื่องนี้คืออะไรฮะปั่นฝ้ายหรือทอฝ้ายอันนี้ก็คือเครื่องสำหรับปั่นฝ้ายแล้วอันนี้ก็ปั่นฝ้ายอันนี้ก็ปั่นฝ้ายไม่ใช่ค่ะอันนี้เครื่องอีดเอาเม็ดออกไอ้เครื่องนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่เอาไว้สำหรับแบบอีดฝ้ายนะครับผมแล้วก็ไม่คือจะให้เห็นวิธีหมุนยังไงโทษครับผมมีแฟนแล้วครับโทษทีครับผมแล้วก็เป็นการอีดฝ้ายออกนะครับผมคือที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่แบบว่ารวบรวมแบบว่าขนบธรรมเนียมนะฮะหรือรวมไปถึงวัฒนธรรมสมัยล้านนาเก่าของเมืองน่านนะครับผมเขาไม่เก็บค่าเรียกว่าค่าเข้าชมแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าร่วมให้เป็นค่าเขาเรียกว่าดูแลสถานที่เนาะนี่เนาะหรือว่าถ้าเกิดใครจะแบบว่าช้อปปิ้งหรือว่าจะมาออเดอร์ผ้าฝ้ายหรือว่าเขาเรียกว่าผ้าแบบว่าผ้าถุงแบบนี้สวยๆแบบนี้ก็สามารถมาบอกเขาได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมพี่นัทครับกี่ดาวเขาซอยต้นหนาวครับผมซึ่งร้านแห่งนี้นะครับเป็นร้านที่โด่งดังมากในเมืองน่านทราบแล้วเช็คอินด่วนมาเมืองน่านนะครับก็ต้องกินอาหารเหนือที่ร้านนี้นะครับประวัติความเป็นมานี่มียาวนานกว่า30ปีครับร้านนี้ถือว่าไฮไลท์เลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมีไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยไก่นะฮะมีซอยเนื้อแล้วก็มีขนมจีนน้ำเงี้ยวนะฮะแต่ถ้าซอยผมไปข้างๆมีน้ำตำผมอยู่ไม่เกี่ยวกันนะครับผมเอาล่ะชิมดีกว่าคนเยอะมากร้านนี้ถ้าเกิดมาช่วงแบบจะเที่ยงเนี่ยจะหมดละเพราะว่าขายดีมากคนนี่ต่อคิวเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะด่าเราเราต้องรีบกินดีกว่านะครับผมโทษทีนะครับโทษทีรีบกินเลยครับผม
ซอยต้นน้ำไม่ต้องเข้าซอยอยู่ข้างถนนแต่ต้องมากินข้าวซอยครับหนึ่งศาสนสถานที่สำคัญของเมืองน่านนะครับนั่นก็คือพระธาตุแช่แห้งนั่นเองครับซึ่งพระธาตุแช่แห้งนะครับเป็นพระธาตุที่เป็นอนุสรณ์ความสัมพันธ์และความรักนะครับระหว่างเมืองน่านและก็เมืองสุโขทัยในอดีตครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพระธาตุแช่แห้งนี่นะครับเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดปีไหนเนี่ยนะครับก็สามารถมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลได้ครับตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางสู่ดอยเสมอดาวดินแดนที่เหมาะสำหรับการกระซิบรักผ่านลมหนาวอุ้ยโรแมนติกสุดๆระหว่างทางจะไปดอยเสมอดาวนะครับก็มีสถานที่ให้แวะเที่ยวมากมายและตอนนี้ผมก็อยู่ที่เสาดินนาน้อยที่นี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานานเป็นหมื่นๆปีเขาบอกว่าที่ตรงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนพอเปลือกโลกเคลื่อนตัวถูกดินน้ำลมกัดเซาะก็เลยมีลักษณะเป็นแบบที่เห็นแบบนี้แหละครับซึ่งก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและห้ามพลาดอีกหนึ่งที่เลยแหละครับถัดไปไม่ไกลจากนี้นะครับก็จะมีประติมากรรมดินที่โดดเด่นเป็นแนวกำแพงยักษ์และภูเขาดินทรงคล้ายเจดีย์น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยแหละครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าคอกเสือครับเพราะในอดีตแถบนี้มีเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ชอบออกมาไล่กินวัวควายของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้จนชาวบ้านเขาต้องไล่เสือต้อนเสือให้ลงไปในหลุมดินขนาดยักษ์นี่แหละครับเที่ยวชมเมืองน่านมาหลายสถานที่คราวนี้ขอเดินทางแบบกินลมชมธรรมชาติสู่อ้อมกอดแห่งขุนเขาอุทยานแห่งชาติสีน่านที่นี่มีจุดชมวิวทะเลหมอกและสามารถชมพระอาทิตย์ได้ทั้งยามเช้าและยามเย็นแบบ360องศาเลยแหละครับที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาว่ากันว่าสามารถเห็นดาวอยู่ใกล้แค่เอื้อมจุดหมายต่อไปคือดอยเสมอดาวครับถึงแล้วครับดอยเสมอดาวครับโอ้โหเป็นไงบรรยากาศนี่กำลังพระอาทิตย์จะตกดินนะครับแล้วที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหล่าผู้คนนะครับที่มากางเต็นท์ในอุทยานนะครับบรรยากาศตอนนี้กำลังดีเลยนะครับผมว่ามีสักประมาณ 24-25 ได้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมวิวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเห็นดาวตกนะครับสมชื่อครับเสมอดาวสายตาระดับเดียวกับดวงดาวครับมาให้ดีทั้งทีครับอากาศบริสุทธิ์แล้วผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องกางเต็นท์กันหน่อยดีกว่าแล้วก็รอชมดาวแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินเอาละครับได้ละที่พักของเราวันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราเนี่ยจะชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับแล้วก็จะชมดวงดาวนะครับที่นี่นะครับดอยเสมอดาวครับผมอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับตรงนี้คือผาหัวสิงนะครับถ้าเกิดว่าเห็นไปด้านหลังผมเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสิงโตนะครับกำลังหมอบอยู่นะครับซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยมาที่นี่นะฮะแล้วขึ้นไปตรงยอดนะครับสามารถชมวิวได้360องศาเลยเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงเห็นมุมมองจากแบบว่าด้านท็อปเลยนะครับแล้วก็มองลงมาเห็นเมืองน่านทั้งหมดเลยด้วยนะครับโอ้โหบรรยากาศตอนนี้สบายมากเลยครับสุภเลิศครับผมครับที่ดอยเสมอดาวนี่ส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหคนเยอะมากเลยนะพี่นะครับแนะนำให้มาวันไหนดีพี่ถ้าเกิดคนสนใจอยากจะมาแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวหน่อยเงียบๆมาวันธรรมดาดีที่สุดครับเพราะว่า1ไม่ต้องแย่งกันครับ2ค่าใช้จ่ายลดลงครึ่งนึงลด 50% ครับผมเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับช่วงปิดอุทยานก็ประมาณช่วงฝนช่วงหน้าฝนครับเพื่อให้หญ้าได้ฟื้นตัวถ้าต้องการจะมาดูดาวก็ให้มาช่วงข้างแรมครับจะเห็นชัดที่สุดตั้งแต่แรม8ค่ำขึ้นไปนะครับเนื่องจากท้องฟ้าจะมืดจะเห็นดวงดาวเหมือนอย่างเพลงค้างคืนเดือนไงเราขี่ควายชมจันทร์เพลิดเพลินใจฉัน